วัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรายังอยู่ในบรรยากาศงานสัมมนาเส้นทางสู่ฉัตรเพชรนะคะและที่สำคัญค่ะที่นั่งข้างๆดิฉันตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในตำแหน่งฉัตรมรกตนะคะซึ่งประสบความสำเร็จมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะเป็นกลุ่มที่มาจากอ้อมน้อยค่ะแนะนำตัวเองก่อนค่ะพี่ครับผมบุญทรงขุนสูงเนินครับค่ะเข้าธุรกิจหมอเสงจัดเพศสีธุรกิจหมอเสงค่ะครับเข้าธุรกิจด้วยหมอเสงด้วยการทานยาครับตัวเองก็คือป่วยเป็นลิ้นหัวใจรั่วครับลิ้นหัวใจรั่วครับหนักเลยนะอาการหนักเลยครับก็มีโอกาสไม่รอดไหมมีโอกาสไม่รอดคิดว่าตัวเองจะ2ปีตายแน่นอนคือเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วจ้าพนักงานเตรียมไว้ล่วงหน้ายังไงก็ตายถ้าไม่เจอยาหมอเสงคงไม่ได้นั่งแบบนี้ไปอยู่แบบนี้ครับแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มีคนแนะนำนะครับก็เขามาแนะนำว่ายาหมอเสงเนี่ยสามารถช่วยได้นะคือทีแรกๆก็ไม่เชื่อครับแต่ต้านครับเพราะตัวเองเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยหมดมากกว่า 200,000 ระดับโรงพยาบาลดีๆราชวิถีศิริราชครับรักษาไปแล้วมันไม่ดีขึ้นก็คุณเข้าทั้งรัฐบาลทั้งเอกชนหมดว่างั้นเหรอถูกต้องครับ 200,000 กว่าบาทมันไม่ดีขึ้นกินยาเขามาแนะนำยาบำรุงกล่องนี้ครับไม่ใช่ค่ะกินยาแพทย์แผนปัจจุบันไปมากขนาดไหนรักษาตัวเองมากกว่า 200,000 บาท 200,000 บาทกินยาแต่ละมื้อเนี่ยประมาณวันหนึ่งก็เยอะครับเป็นกำกำเป็นกำใช่แล้วก็คือหายใจออกยาเลยมีกินยาเต็มเลยครับเต็มรูปแบบเลยใช่หายใจออกมากินยากินยาเนี่ยชัดเจนเลยแล้วก็มาปรับชีวิตใหม่ครับมีผู้แนะนำให้ทานยาหมอเสงแรกก็ไม่เชื่อก็ยังต้านอยู่แต่ในที่สุด2ปีผ่านไปที่เขามาแนะนำยาเนี่ยคือยังตั้งไว้อยู่นะครับเขาก็มาแนะมาตื้อมาให้กินอีกก็ตามพี่เขาเอาขวดโชว์ไว้นานเอาขวดตั้งไว้2ปีไม่กิน2ปีเลยเหรอคุณโอ้สุดท้ายคือได้เรื่องเหมือนกันสุดท้ายคือแม่ยายเนี่ยแม่เอายาไม่ให้แม่ยายกินแม่ยายเป็นนิ้วล็อกมันดีขึ้นก็เลยลองเอามาทานดูครับทานกองเหลืองหอมลมต่อเนื่องครับ8เดือนก็คือนิ้วล็อกนี่ก็คือทานกล่องนี้ด้วยใช่คุณแม่จะทานตัวสีม่วงกับสีเหลืองสีม่วงขวดแก้ปวดม่วยขวดเล็กๆครับแก้ปวดด้วยครับคุณแม่ดีขึ้นก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะดีด้วยก็ลองเอามาทานดูจากนี่ดูตารางยาก่อนแล้วจากที่เคยต้านเขาดีขึ้นเราก็คงจะดีขึ้นเอาลองมากินดู8เดือนครับทานยาหมอเสงรู้สึกดีขึ้นตอนนั้นทิ้งยาแผนปัจจุบันไหมก็ยังทานควบคู่ใช้ยาหลังๆมาหลังๆมาควบคู่นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ว่าคุณใช้แต่ยาสมุนไพรอย่างเดียวคุณยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ค่อยๆลดระดับยาแผนปัจจุบันออกแล้วก็เหลือแต่สมุนไพรนะคะนี่คือหลักการหลังมาก็คือเลิกทานยาแผนปัจจุบันมาทานของหมอเสงนะคะ8เดือนรู้สึกว่าดีขึ้นพอมีความมั่นใจก็ร่างกายปรับยังไงบ้างอาการที่เป็นนะครับลิ้นหัวใจรั่วเนี่ยมันจะแค่ตกใจก็จะทรุดละคือสุดเลยกลัวเลยนะครับเสียงดังหน่อยไม่ได้เลยเขาคืออยู่ไม่ได้ละไม่ได้ครับจะเป็นลมจะเป็นลมแล้วสุดฟุบลงไปเลยนั่นคือลิ้นหัวใจรั่วมันเป็นโคโรนานะเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นครับตอนนี้ลมกันเยอะนะครับก็ยกตัวอย่างว่าคนไหนที่เป็นไวรัสที่ติดตอนนี้นะเชื้อโคโรนาเนี่ยลมตั้งยืนเราก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเกิดอาการคล้ายๆกันคล้ายๆกันตอนเขาทานยาหมอเสงเราดีขึ้นก็เลยกล้าจะบอกต่อกี่ขวด8เดือนเนี่ยกินขวดยาอยู่6ขวดครับกล่องเหลืองนี่6ขวดอ๋อกินนึกว่ากิน6กล่องนี่ไม่ใช่กินสตาร์ไลท์111กล่องสีเหลืองครับ6ขวดติดต่อกันวันละกี่มื้อวันละเช้าเย็นครับ2มื้อเช้าเย็น2มื้อครับเริ่มกินเราจ่ายตังค์ไปเยอะแล้วจะหาคืนยังไงก็พอกินดีจากต่อเนื่องกินดีแล้วก็ กินขวดเล็กๆต่อด้วยกำลังทรัพย์เราน้อยนะครับ8เดือนมันดีขึ้นก็กล้าที่จะบอกต่อคนในโรงงานนะครับที่คุณบอกว่าคุณเยอะจะอ้อมน้อยนี่กลุ่มโรงงานครับอุตสาหกรรมโรงงานเยอะมากสมุทรสาครครับครับดิฉันสับสนละครับก็ทานยาดีแล้วกล้าบอกต่อมันก็มีคนต้านเหมือนกันเหมือนเราแรกๆก็คือดื้อเหมือนกันอ่ะดื้อเหมือนกันพวกพันดื้อนี่เยอะใช่คนไม่เชื่อนะเยอะค่ะก็มองตัวเราว่าเอ๊ะเราก็ไม่เชื่อมาก่อนอดทนแนะนำต่อเนื่อง
จนปัจจุบันนี้นะครับมีทีมงานซ้ายและขวาข้างหลังนี่ไม่อ่ะที่ดื้อเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็มีนะครับผมก็จะมีคนเป็นคล้ายๆกับผมที่ดื้อมาก่อนสรุปสุดท้ายรักตัวเองก็ต้องทานยาก็ต้องแสดงว่าปกติของคนที่เห็นสมุนไพรนะไม่มีใครเชื่อเลยยี้ไว้ก่อนไม่เอาไว้ก่อนนะครับจะเอาอะไรมาให้อะไรขวดทั้งเป็นพันอะไรประมาณนี้ใช่สุดท้ายก็ต้องทานสุดท้ายต้องทานเพราะกลัวตายอย่าเสียเวลาคุณผู้ชมนะคนไหนที่ป่วยอ่ะกินไปเลยมันไม่มีผลข้างเคียงใดๆคุณกินยานะมันยังมีผลต่อตับไตใช่ครับเคมีทั่วไปอ่ะมีผลต่อตับไตเสื่อมแต่ผลิตภัณฑ์ของหมอเสงกินไปยังไงร่างกายเราดีตลอดนะครับมันจะมีการขับออกเหมือนกินสมุนไพรทั่วไปย้อนหลังไปนิดนึงสภาพโทรมขนาดนี้ไม่เมื่อก่อนโอ้แต่ก่อนดูไม่ได้ครับเป็นสิวเป็นเม็ดใหญ่หนักขนาดไหนหนักขนาดไหนค่ะก็จริงๆแล้วนะคะเราทั้งคู่มีปัญหาสุขภาพนะคะที่เปิดใจก็ว่าเพราะสมุนไพรหมอเสงตัวดิฉันเองก็คือนะคะหน้าตาอย่างนี้ก็คือเป็นโรคหัวใจเหมือนกันอันนี้ทราบมาจากโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลใช่ค่ะหัวใจรั่วใช่ค่ะรวมกันเป็นคนที่เลือดน้อยด้วยค่ะแต่ทีเนี้ยได้ทานสตาร์ไลท์ของคุณหมอเสงกับยาหอมคือชีวิตดีขึ้นนะคะชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นทำมาหากินได้สบายค่ะเอาแฉกันนิดนึงใครหน้าตาน่าเกลียดกว่าใครใครหน้าตาน่าเกลียดคือกลุ่มเราเป็นกลุ่มโรงงานนะคะหน้าตาก็คือเหมือนคนโรงงานทั่วไปใช่ไม่ใช่นะตอนนี้สวยขึ้นนะเมื่อก่อนไม่ได้สวยขนาดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่หน้าตาก็เหมือนสาวโรงงานทั่วไปหน้าตาดำๆเป็นฝ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่สวยได้นะคะสวยได้วันนี้ต้องบอกเลยว่าทานผลิตภัณฑ์หมอเสงค่ะดิฉันไม่ได้ว่านะข้างหลังก็แอบว่าเหมือนกันนะก็เปลี่ยนแปลงแสดงว่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นใช่ค่ะเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีขึ้นและที่สำคัญก็คือวันนี้นะคะเราฝากนะคะฝากอนาคตไว้กับผลิตภัณฑ์หมอเสงค่ะค่ะมั่นใจค่ะมั่นใจแน่นอนค่ะนี่คะแล้วเรามาเริ่มจากแนะนำเนี่ยเกิดรายได้รู้ไหมว่าเราต้องมีวันรวยหรือว่ายังไงเนี่ยตอนแรกก็ไม่มีความเชื่อมั่นครับว่าไม่มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองจะทำได้ก็คือไม่คิดเลยว่าฉันจะต้องนั่งขายยาได้ไม่มีความเชื่อมั่นเลยเป็นแค่หนุ่มโรงงานคือมาทำงานขอมีรายได้ขอเลี้ยงมีโอทีเพิ่มใช่ใช่ใช่ขยันทำโอแต่ให้มาแนะนำโอเคแนะนำได้สินค้าเรามั่นใจแต่พอจะให้สร้างทีมสร้างเครือข่ายมาแนะนำมาสอนมาเรียนอะไรอีกก็คือมาเรียนครับให้เข้าคอร์สแต่ละคอร์สเราต้องเราอยากรู้เราต้องเรียนถามจริงรู้เรื่องไหมฮะตอนแรกรู้เรื่องไม่รู้เลยครับ ให้แนะนำเนี่ยไปไม่ได้เลย แต่พอเข้าคอร์สศึกษาเรียนรู้จริงๆแล้วเออ เขาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้มียิ้มนะข้างๆก็ไม่รู้หรอก คือทุกคนมาเหมือนกันหมดนะไม่ใช่ว่าจะรู้เลยมาถึงเรียนถามว่ารู้เรื่องไม่อ่ะเข้าไปอย่างนั้นแหละแต่ก็เรียนซ้ำๆครับเข้ามาฟังซ้ำๆมันก็จะเกิดทักษะแล้วพอเราไปแนะนำไอ้ที่เราเรียนมาไปแนะนำมันก็เกิดประสบการณ์มันเริ่มคล่องเริ่มคล่องครับนะคะงานแบบนี้ไม่มีใครเป็นมาก่อนแต่ถ้าเราอยากเป็นเราต้องเข้ามาเรียนงานอย่างวันนี้สำคัญไหมวันนี้สำคัญมากครับงานเส้นทางสู่ฉัตรเพชรเกิดขึ้นได้ก็ด้วยหลายๆท่านนะครับประชุมกันที่ศูนย์อ้อมน้อยเกิดงานนี้ได้กว่าจะเกิดก็ปรึกษาการคุยกันหลายเดือนนะครับอ้อมน้อยมากี่คนอ้อมน้อยเฉพาะทีมงานผมวันนี้ก็มาเกือบ40ท่านครับโอ้นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขยันทำขยันพบปะหารือกันขยันเรียนครับก็มาสอนมาพบปะกันเรื่อยๆใช่ครับมันก็เลยเกิดทีมค่ะถ้าเราจะสำเร็จได้เราต้องมีทีมขายอย่างเดียวมันไม่ได้ทำให้รวยคนเดียวรวยไหมไม่รวยครับยังไงต้องทำเป็นทีมเวิร์กนะคะมันมีขายขยายบริการแล้วก็เข้ามาร่วมกันปรึกษาพูดคุยจับมือร่วมกันร่วมกันครับค่ะก็เกิดงานนี้ขึ้นมาได้ด้วยอาจารย์มนตรีนะครับก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงอาจารย์มนตรีแสงมาใช่ครับฉัตรเพชรฉัตรเพชรครับค่ะแล้วศึกษาเรียนรู้ต่อเนื่องทำให้เราขายเป็นแนะนำเป็นแบบปัจจุบันนี้นะครับคู่สามีก็ได้กับหมอเสงมาไม่ใช่ได้กับหมอเสงสิมีรายได้กับหมอมีรายได้กับหมอเสงเนี่ยตอนนี้มากกว่า10ล้านครับดิฉันแนวคนน่าจะอยู่ที่นี่ได้กับหมอเสงเนี่ยคือวันที่15กุมภา
มีโอกาสได้ใส่เสื้อฉัตรเพชรแล้วไม่ธรรมดาฉัตรมรกตนี่คือก่อนจะขึ้นฉัตรเพชรมันทำให้เราก็มีแรงที่จะขึ้นฉัตรเพชรใช่ครับฉัตรเพชรนี่คือรายได้10 ล้าน10 ล้านครับตอนนี้รายได้รวมเกิน10 ล้านไปแล้วครับโอ้ต้องปรบมือแล้วค่ะก็ฝากให้คนที่ไม่มีความเชื่อมั่นเหมือนผมนะครับผมทำได้แล้วทำไมคุณจะทำไม่ได้นะครับก็ฝากให้ทุกคนนะครับหลายคนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ท่านเข้ามาเรียนท่านก็จะมีความรู้มีโอกาสคว้าเงินล้านได้ในหมอเสงผมทำได้แล้วทุกคนต้องทำได้ครับนี่คือความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นกับคุณหมอเสงนะคะใครที่ยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยทานยาต้องลองทานแล้วก็ลองทำดูนะคะไม่มีใครที่สำเร็จโดยไม่ลงมือทำนะคะแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่ปฏิเสธธุรกิจหมอเสงทุกคนปฏิเสธหมดเพราะฉะนั้นคุณลองเปิดใจแล้วมาเรียนรู้กันนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ